ีก็ดูสวยอยู่นะครับลองดูสีใกล้ๆไรเติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไรเติมสุกจะพามาทดสอบคั้นน้ำอ้อยนะครับซึ่งเป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับเราได้ทำการตักนะครับเราก็ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับก็ประมาณ20กว่าวันแหละพอปอกออกมาแล้วสีเขาก็ยังดูเขียวอยู่นะครับกลิ่นก็ยังหอมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบคั้นมารับประทานดูนะครับว่าอ้อยที่เราตัดทิ้งไว้20กว่าวันเนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงสีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคั้นกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคั้นกันเลยครับแล้วก็ปลดเซฟตี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับเอาค่อยๆใส่เข้าไปอันนี้ก็อายุประมาณ8เดือนนะครับอ้อยสุพรรณ50เสร็จแล้วครับสำหรับขั้นตอนการคั้นน้ำในวันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะกรอกน้ำอ้อยใส่ขวดเก็บไว้นะครับเอาไว้รับทานต่อไปครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบคั้นน้ำอ้อยนะครับเป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับซึ่งตัดตั้งทิ้งไว้20กว่าวันแล้วครับสีสวยงามนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับรสชาติหวานหวานเข้มข้นกว่าตอนที่ตัดใหม่ๆอีกนะครับแล้วก็กลิ่นก็ยังหอมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปรับประทานกันครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ